เลขาธิการปปช.เผยการไม่ปรากฏหลักฐานการกู้เงิน300ล้านบาทของพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงอดีตผบ.ตร.เป็นการกู้ยืมเงินขณะดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งกฎหมายไม่ได้บัญญัติไว้ว่าต้องเปิดเผยสู่สาธารณะเลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคพร้อมตัวแทนภาคประชาชนราว30คนบุกกระทรวงพาณิชย์วอนหารือร่วมกระทรวงสาธารณสุขควบคุมราคาค่ารักษาพยาบาลแพงพร้อมให้กำหนดราคากลางค่าเวชภัณฑ์ค่ายาหลังพบยาบางตัวแพงกว่าราคาหน้ากล่องถึง400เท่า12นาฬิกาฝนตกปานกลางในพื้นที่ชั้นในของกรุงเทพมหานครและรอบนอกทวีวัฒนาจอมทองทุ่งครุบางกอกใหญ่บางพลัดดุสิตและสมุทรสาครเคลื่อนตัวไปทางทิศเหนือเข้าพื้นที่นนทบุรีปริมาณฝนสูงสุดที่40มิลลิเมตรที่เขตหนองแข็ม